โลกนี้มีธรรมประจำที่เมื่อทำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกบ้างช่างประไรเป็นลิสัยของมนุษย์ปุถุชนขอกราบไหว้สาวบาอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรสตาจัดยมผู้ไม่ในจิตในธรรมทั้งหลายมาแล้วมาแล้วได้การเสียงธรรมจากเล่นน้อยสังเรือจากวัดประแดงทั้งนี้ด้วยการนำกับท่านพระครูโคสิตปริยัติยาพรเจ้าวัดวัดประแดงเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งเป็นประจำทุกวันพุธจาก10 โมงจนถึง11 โมงโดยประมาณญาติโยมทั้งหลายนำเนินในสถานดุมาภาพสัมมาเนนสมบงจากวัดประแดงนั่งนำเนินในการอยู่ที่วัดประแดงส่งเสียงมายังสถานีวิทยุ FM 104.5 ของวัดไฟหินซึ่งทางวัดไฟหินก็มีท่านพระครูสมุปิสุวัตรปุรคิโจในสถานีและเจ้าอธิการพระอาจารย์พ้นเมตตาธรรมบ้านได้มีโอกาสฝึกมีโอกาสครับในการน้อมนำอันทำคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาองค์พระอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันก็เป็นมานี่หลายปีดีดักญาติโยมทั้งหลายเขาจะบอกโอ้ถึงมาได้ยังรายการหรือว่ายังสถานีวิทยุผู้ก่อตั้ง ซึ่งผู้ก่อตั้งนั้นก็คือท่านพระครูปริยัติยานุสัตคือพระอาจารย์นักหรือว่าพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาสวัยเทวปุญโญผลเมตตาและก่อตั้งขึ้นมากระจอนชื่อเสียงกระจอนกระจายไปทั่วโลกและสถานีวิทยุเปิดตลอด24 ชั่วโมงมีแต่ธรรมะไม่มีการโฆษณาทั้งญาติโยมฟังได้ตลอดเป็นอย่างนี้หรอจนธรรมภาพมีครูบาอาจารย์หลายท่านด้วยกันเรียนได้คอยสั่งคอยสอนเริ่มตั้งแต่ธรรมมาบวชเป็นกระบอกละมาอยู่วัดอยู่ไปอยู่บ่ได้มันไว้พระสวดโยกห้องเราเอานำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโอ้มาจากญาติโยมฟังพ่อมาได้ทำมาโดยตลอด ความฝันอยากจะจำจัดรายการวิทยุเป็นมันเถอะอ้อนได้ออกตั้งแต่บริบทพอมาได้มาบทก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาสมใจก็ตอนที่มาบทกับอยู่กับท่านพระครูโคสิตปริยัติยาพรท่านพระครูโคสิตปริยัติยาพรเป็นคนสอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ให้ดีที่ห่างต้องก็คอยติคอยชมหลายท่านด้วยกันติคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook ก็ดีใน Messenger ใน LINE ก็ดีจะมาได้ส่งเทปที่บันทึกไว้ครูบาอาจารย์และสตาร์ญาติโยมทั้งหลายทุกๆวันจาก4 โมงจนถึง2 ทุ่มอย่างนี้เป็นประจำยุคนี้สมัยนี้ญาติโยมทั้งหลายบัณฑิตนักปราชญ์นักผู้รู้นักเพราะฉะนั้นจะทำอันยังต้องขอความคิดหันบ่ได้หวังอะหยังหวังอยากจะมีความรู้ความอ่านให้มันดีเก่าเพราะฉะนั้นอยากจะมุ่งส่วนดำตรงไหนเมตตากันน้อยตรงนี้จะทำงานต่อไปเพราะว่าจะดีหรือว่าจะเป็นอย่างให้ดีที่ห่างส่วนมากแล้วตอนที่ผ่านมาหลายปีและวันเนี้ยสุขภาพก็บอกให้จะดี3 วันดี 4 วันเป็นเขาก็ต้องต่อสู้กันไปญาติโยมทั้งหลายต้องต่อสู้กันไป
ท่านนาได้โอ้ถึงเรื่องบทกลอนได้โอ้เป็นบทกลอนทุกครั้งก็หลายปีดีดักรับที่บ้านมานั่นคือถ้าโลกนี้มีธรรมประจำที่เมื่อดำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกบ้างช่างประไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนญาติโยมทั้งหลายสิ้นธรรมและสัจธรรมนี่เป็นหัวข้อที่จะอู้วันนี้หลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ปัญญาพุ่นบอกถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศสิ้นธรรมและสัจธรรมญาติโยมทั้งหลายลองพอเนาะว่าในยุคนี้สมัยเนี้ยบ่ว่าพ่อบ่ว่าแม่บ่ว่าพ่อบ่ว่าแม่เพิ่นบอกว่าโบราณเพิ่นบอกว่าเป็นบ่วงหยังความหักลูกหักพ่อหักแม่หักพี่หักน้องหักสามีหักภรรยาเพิ่นบอกตัณหาหักลูกมันเกี่ยวบกคอหักผัวเมียนั้นหนอมันปอสุกซอกหักสมบัติภายนอกมันปอกสวมเท้าความหักและตำหาเนี่ยสิ่งสำคัญเปรียบเสมือนบ่วงหัดคอมาเจียกหรือว่าบ่วงมัดคอมันคอยรัดคอยเล่าบนคอในคอเขามันยิ่งดิ้นรนยิ่งเจ็บดิ้นนักก็เจ็บนักดิ้นน้อยก็เจ็บน้อยมันมีเลยมันจะมาเจ็บมันอยากได้ให้หยุดดิ้นเราแก้เจือกออกเนี่ยเกลือแยกแก้แยกแก้คอเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่บ้านทำให้ทำเมื่อเขาทำเราทำได้หนักมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเขาจะหันได้ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ตายขึ้นมาเวลามีคนตายขึ้นมาบนเลยมีการมัดสาสั่งสามแห่งมัดที่คอมัดที่มือมัดที่เท้าบนเรามัดตาสั่งทำหันเกิดหลายเตื้ออันนั้นมันจะมีความหมายอย่างเป็นนักหนาปับบ้านแต่ว่าต้นมัดเพื่อเป็นปริศนาธรรมอันนี้อย่างหนึ่งแล้วลูกเป็นบ่วงผูกคอผัวเมียเป็นเมียเหมือนผัวเมียเหมือนผู้บ่วงผูกแขนทรัพย์สมบัติเป็นบ่วงร้อยรัดเท้าไผ่ติดข้องห่วงใยในบ่วงร้อยรัดแบบนี้ชีวิตมีแต่ทุกข์มีแต่ยากแล้วก็ยากได้จะดลดพ้น โลกบ่ได้ดังตัวผัวบ่ได้ดังใจธุรกิจชีวิตบ่ได้ดังใจเฮาทำอะไรยังบ่ได้นอกจากทำใจยากจำลองพอข่าวทุกวันนี้ไปตัวเองง้อเมียต้องบอกพิกมาตัวเองก็ฆ่าเพิ่นมันก็ตัวเองง้อเมียบังง้อตัวเองมาเล่นตัวเองก็พิกมาแล้วก็ฆ่าเพิ่นข่าวมันบอกกี่มือบอกกี่วันที่วันมันชิงมรดกร้อยล้านผัวฆ่าเมียทำข้าวเรื่องก่อนเหมือนกันมันดกเหมือนกันวางแผนฆ่าผัวเขาก็จะหันได้ประเดี๋ยวนี้ญาติโยมทั้งหลายคนเรายุคนี้สมัยนี้ใจดำกำเศร้าใจดำกำเศร้าสิ่งที่ทำได้ก็คือทำใจตอนนี้ธรรมะถึงบอกว่าถ้าโลกนี้มีธรรมประจำที่มาทำดีจะไม่ดีมีที่ไหน
มีสุขบ้างทุกบ้างช่างบไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนคนเฮาถ้ามีศีลมีธรรมเหมือนกันทุกตัวคนมันจะอยู่สุขหวานบันใจผู้กันลงทรงกันฟ้องมันเริ่มก็ตั้งแต่สังคมในครอบครัวของเราอย่าลืมตั้งไหนเพราะสังคมครอบครัวของเรามันดีมันก็ลามไปถึงสังคมในหมู่บ้านจากหมู่บ้านในตำบลในจังหวัดอำเภอจังหวัดก็ไปครับแต่เอามาพอแล้วโอ้ยิ่งวันยิ่งแย่ตุเจ้าสวดรบแห่งเสียงดังไปรบกวนคอนโดมันก็เดือดร้อนทางที่มาเซอร์เวย์พอแล้วว่าคอนโดนี่ดีใกล้วัดใกล้วาทำบุญสุนทานได้แต่ไม่แต่กลับสร้างความเดือดร้อนกับวัดดิ้นไปแผ่วแจ้งผมลบแจ้งไปแผ่วกลมพุทธกับบ้าจี้วันนี้นึกว่าวัดนี่มันสร้างมากี่ปีแล้วคอนโดสร้างมากี่ปีแล้วเพียงแค่สวดศพประมาณเกินชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแค่นี้ก็สร้างความเดือดร้อนทุกคนนี่เพียงบุคคลคนเดียวนะญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมศีลธรรมและสัจธรรมมันจะปิดมาไม่ได้สินดำคนเฮา นั่นก็คือบ่าวใจเปิ้นมาใส่ใจตัวท่านพระครูสมท่านพระครูธรรมนนท์ธรรมะคุโนเจ้าวัดวัดสันทรายหลวงพ่อหลวงบอกสังฆานใจสะสวยต้องมันขัดสีคนจะดีต้องมันฟังเทศอยากเป็นคนวิเศษต้องสร้างเหตุแห่งความดีพ้นได้ทำแบบนั้นก่อนพ้นได้เขาวัดเขาวาอาบน้ำฟังธรรมก่อนญาติโยมทั้งหลายทุกคนประเทศไทยของเรามีผู้ที่นับถือพุทธศาสนาอย่างน้อยๆ 95% จะลดลงมาน้อยก็ 90% ก็แล้วกันเนาะ50% นั้นศาสนาต่างๆใน 90% เฮาสมัครเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าเฮาก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่วแน่มองแงมองแงแล้วควรหูไว้เบื้องต้นว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเฮาควรจะมีความเชื่ออย่างใดมีความคิดอย่างใดมีการกระทำแบบใดถึงจะห้องมาถูกต้องตามคำสอนญาติโยมทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหวังว่าญาติโยมหลายผู้หลายท่านที่ฟังรายการนี้ได้ฟังแล้วคนจะนำไปคิดพิจารณาด้วยปัญญาไม่ใช่พอบ่ได้นะหันบ่ได้ไม่ใช่นั้นต้องคิดด้วยนะคิดด้วยปัญญาด้วยนะเพราะอย่าง ปัญญามันสูงเกินกว่าตาสมองมันสูงกว่าตาทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งถูกต้องแก่และแก้ไขความคิดนั้นในการปฏิบัติเพื่อดีงามถูกต้องเพื่อจะได้เข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าใกล้พระรัตนตรัยมากขึ้น
การที่เฮาปฏิบัติตามหลักธรรมะตามหลักธรรมะทางพุทธศาสนาอย่างที่อู้แล้วความจริงครูบาอาจารย์ผมบอกว่าเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบายมันลำบากเนี่ยเข็นอะไรยังนักหนาป่าบ้านเพียงแต่มีความเชื่อว่าการกระทำของเราเองจะช่วยสร้างชีวิตของเราเองแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากบางทีก็ต้องมีการลงทุนต้องแสวงหาต้องรอเวลาเพื่อให้เหมาะกับเวลาที่เราต้องการถ้าเหมาะแก่เวลาก็ทำได้อย่างนี้หรอกซึ่งการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นปนองมาอากาลิโกอากาลิคือไม่จำกัดการมาดูว่าควรจะปฏิบัติเวลานั้นเวลานี้เวลานั้นดีเวลานี้ชั่วอะไรอย่างแบบเนี้ยแต่พระพุทธเจ้าของเราโอ้ว่าการปฏิบัติธรรมตามธรรมะที่เฮาตถาคตบอกแล้วโอ้ไว้แล้วเมื่อใดก็ได้จะเป็นตอนเช้าตอนควายตอนบ่ายตอนเย็นตอนแม่แรงเมื่อคืนเฮาดำได้ทั้งนั้นในสถานที่ใดก็ได้นี่อย่างเดียวที่จะต้องเลือกต้องเว้นก็คือว่าจัดธรรมะให้มันถูกต้องแก่เหตุการณ์แก่บุคคลแก่สถานที่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นทีนี้โรคของเรานั้นมีโรคภายนอกคือร่างกายโรคร่างกายเพราะคำว่าโรคภายกายแถมอย่างหนึ่งห้องมาโรคภายจิต โรคภายกายนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเกิดจากเชื้อโรคที่เข้ามาเกาะมาจับในร่างกายอย่างตอนนี้ญาติโยมทั้งหลายบ้านเมืองของเราทั่วโลกก็มาได้โรคโควิดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนทำไมวันนี้3ปี4ปีเข้ามานี่เมื่อกี้วันที่ผ่านมาโรคฝีดาดลิงเข้ามาแฮมแลกเป็นอย่างที่น่ากลัวแต่ก็สบายใจอย่างเพราะว่าโรคนี้ติดยากไม่ได้ติดง่ายก็ว่าไปได้ถ้าบางคนสำซ่อนสำซ่อนเปลี่ยนโคนอนไปเรื่อยอันนี้มาจากต่างประเทศมาพักอยู่เชียงใหม่ก็มีพักอยู่บ้านเราก็มีเพราะฉะนั้นอยากย้ำตรงไหนอันนี้โรคไฟกายทำให้ร่างกายเขาผิดปกติไปการรักษาโรคไฟกายนั้นก็ต้องใช้วัตถุอย่างที่บอกซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ร่างกายของเราสบายสบายมันเกาะมันติดตามร่างกายของเราการเพราะฉะนั้นการรักษาโรคไฟกายนั่นก็ต้องเป็นเรื่องวัตถุเป็นเครื่องยาไปเช่นเรามียาประเภทต่างๆซึ่งทางแพทย์ทางหมอยุคนี้สมัยนี้มันเจริญนักเรื่องอย่างนี้ถ้าได้จัดยาไว้ให้เหมาะแก่โรคถ้าเราไปหาหมอดังเพิ่นตรวจทันท่วงทีหมอเพิ่นจัดยามาให้แก่โรค
ก็หายเว้ยบ่เสียเวลาบ่เสียเงินไปโดยใช่เหตุหักษาได้หักษาได้บ่ยากนะยากตำหมานะญาติโยมทางไหนถ้าบอกฟังไปหาหมอก็คงบ่ได้มีเวลามานั่งโอ้มีโอกาสได้นั่งโอ้นั่งจ๋าญาติโยมฟังแบบนี้แล้วทุกวันนี้ก็ทำตามที่หมอบนสั่งจังว่ากินยาตามนี้เนอะเอ้ยทำละต้องเป็นบ้านละอย่าเป็นแย่อย่าดมตั้งไหนเนี่ยไอเดียววัดในห้องส่งนี่จะมีมดถึงยาไอพ่นถึงยาดมยาหอมก็ต้องต่อสู้กันต่อไปญาติโยมทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายโรคฝ่ายจิตหรือว่าวิญญาณเป็นโรคที่เกิดขึ้นภายในมาอาศัยอันอย่างที่เป็นเชื้อทางนอกมากนักอาศัยพ้องก็เป็นเพียงแต่สิ่งที่มากระทบนั่นคือโรคเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบประสาททั้ง5ของเราแล้วก็เกิดทำให้มีอาการทางจิตขึ้นเอาว่าโรคทางใจญาติโยมจังหันได้ชกเมื่อเจ้ามันที่มีวัตถุอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาที่ทำให้คนนอนไม่เป็นโรคจิตตัวบ้าไปเลยว่าเมื่อกี้วันที่ผ่านมาญาติโยมขอหันข้าวเหมือนกันมาถ้าคนเขาได้ดูข่าวนะดูทีวีดูข่าวนะว่าลูกฆ่าพ่อมาพ่อฆ่าลูกแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่จะบ้านจะจองเพราะอย่างเพราะว่าพ่อเป็นบ้าเป็นโรคจิตไปเสพยาบ้ายามายาอียาแต่ยาเสพติดอย่างต่างๆทำมันเป็นบ้าอย่างถ้าว่าวันซึ่งพ่อแม่ขายที่ให้ที่นาแล้วแบ่งเงินแล้วใช้หมดละลายหมด ถึงกลับมาขู่แม่เมาสตางค์กับแม่ถึงจะมีดฟันแม่พ่อมาห้ามยังเจือเดียวไล่ฟันพ่อครับผลที่สุดพ่อเลยเอาปืนแดนหน้าผากจากโลกนี้ไปจำเป็นต้องฆ่าลูกแต่ไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ได้ตั้งใจไปมอบตัวญาติโยมตั้งหลายพี่น้องวงวานรวมนมสตางค์กันไปประกันอีกคนเท่าคนนี้ออกมาบอกคนนี้ออกมาบอกเป็นคนดีโลกเป็นคนมาดีสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมรวมตั้งแต่ครอบครัวของเบิ้ลไปถึงชาวบ้านชาวจองบางทีก็ไล่มีดฟันเพิ่นสเปรย์เหตุละท่านขอญาติโยมทั้งหลายนี่แหละมันเป็นการเป็นโรคอย่างหนึ่งแต่ว่านั่นยังบ่ตักหนาพาปั้นเด้อเพราะโรคทางใจนั่นเป็นจำพวกกิเลสอันนี้หนักอย่าโยมตั้งหลายทำให้จากกิเลสโรคทางใจนั่นเกิดจากพวกกิเลสไอ้พวกเนี้ยมันเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนไปตามความโลภความโกรธความหลงความริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรพยาบาทจองเวรหลายๆสร้างหลายสร้างหลายสิ่งหลายอย่างในขณะใดที่หาใจเขามีความมีโรคเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนสภาพไปตามอำนาจของโรคนั้น
โรคที่สำคัญที่สุด กว่ายาบ้ายาม่ายาอีกว่ายาเสพติดอย่างต่างๆคือโรคโทโลภะโทสะโมหะโรคฤทธิ์อย่างใครก็จ้างที่มีโรคโลภะเกิดขึ้นมีความอยากได้มองจากปอในทรัพย์สมบัติของคนอื่นซึ่งตัวบ่มีสิทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้อันก็ญาติโยมทั้งหลายสองข้าวที่ตมาอู่เนี่ยมีอยู่ครอบครัวหนึ่งวางแผนฆ่าผัวเพื่อยิงมรดกร้อยล้านพันล้านแล้วมีแห่งครอบครัวหนึ่งฆ่าเมียหวังมรดกนั่นผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวละหวังมรดกร้อยล้านอันนี้เป็นข่าวนะญาติโยมทั้งหลายเท็จจริงอย่างใดนั้นรอถึงศาลตัดสินถึงจะรู้ว่ามันจริงแท้เท็จแค่แบบไหนเนี่ยถ้าไปเป็นแบบนี้นะญาติโยมทั้งหลายโลภะเนี่ยนะย่างโมละอ่อน ที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาอย่างเช่นอย่างเช่นเกมหรือว่ายาบ้ายาบ้ายาม้ายาอีอย่างติดยาเสพติดมันไปใช่ฮะมันไปใช่มันมันเป็นยาเป็นยาบ้าไปแล้วเป็นยาอีไปแล้วไปตีลั่นฟันแตงไล่เปิ้ลเพราะความอย่างเพราะความโลภเพราะความเพราะโทสะโทสะเกิดขึ้นมีแต่ความเร่าร้อนกึดได้แต่ในเรื่องที่จะประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนชาติยมจะหันได้ทุกเมื่อเจ้ามันตะก้อนนัดกันตีหลังห้องเฮือนมาเดียวมาดีละนัดกันมาก็ยิงกันเลยตายกันทุกวันนอนที่กำลังที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติตายกันพ่อแม่เบิ้นก็บอกอย่างเดียวมันโลกเบิ้นเป็นคนดีบ่เคยสัมมาเลเทเมาบ่เคยเกกบ่เลเกเลตั้งใจห้ามเฮียนเป็นเราเป็นเสาหลักของเป็นอนาคตของเฮาของบ้านของเมืองของครอบครัวนี่ไปเอาปืนมาจากไหนเอามีดดาบมาจากไหนเป็นที่น่าเป็นห่วงญาติโยมตอนนี้ตำรวจกระทำอย่างมาได้เพราะเป็นละอ่อน17-18ได้มาบอบางคนแค่เตี้ยวกายกันมาได้อย่างตะวาวันซื่นรถเครื่องรถเครื่องเปิ้นขับอยู่รถใหญ่เปิ้นขับอยู่ทางหน้ารถเครื่องก็ไปโจนกันว่าเด้อเชี่ยวกันหน่อยๆน้อยเดียวคนเท่าเนี่ยขับรถเครื่องบางคนมันชื่อโฟเป็นรถชื่อฟอร์ดฟอร์จูเนอร์ ลงมาตีคนเฒ่าบาดเจ็บกันไปแล้วก็เสียเวลาถึงกลับขึ้นลงพักลงนี่อย่างต่างๆเดือดร้อนบางคนเมาเพราะอย่างญาติโยมทั้งหลายเพราะโมหะเกิดขึ้นในใจก็ทำเพื่อคนมืดมัวหลงไหลเขามาเข้าใจชัดเจนในเรื่องนั้นเป็นเหตุนั้นหลงผิดไปบอกอย่างเดียวว่าทำไปโดยบ่ฮู้ตัวทำไปโดยบ่ฮู้ตัว ทำเพื่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพยาบาทเกิดขึ้นนี่เป็นทางมุ่งร้ายจองร่างจองผ่านบุคคลอื่น
สำคัญอย่างหนึ่งคือริษยาเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ไม่ยินดีบ่มีความสุขบายมีความสุขความสบายใจมีความสุขความสบายใจในเมื่อหันคนอื่นที่เฮาบ่ชอบใจมีความสุขมีความเจริญเป็นอันหนอมีความก้าวหน้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฮาบ่ชอบใจในความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นอาการแบบเนี้ยญาติโยมทั้งหลายปนของว่าเป็นโรคฤาษีหยางโรคฤาษีหยางนี้ถ้าเกิดขึ้นในใจของบุคคลใดแล้วทำให้บุคคลนั้นเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขเลยไม่มีความสงบเขาก็จะหันได้เป็นข้าวต่อว่ามันสูญทั้งที่ตัวก็มีเมียอยู่แล้วยังเป็นหลงฮักไปเมาเมียเพื่อนอยู่มันเล่นตัวกับปืนแดนหน้าผากวันเนี้ยนะญาติโยมก็กลัวเนี่ยความริษยาบางทีก็ไปตุ้ยไปตุ้ยหันเปิ้นเลิกกันแล้วหันเปิ้นได้ดีกว่ามันยอมละฆ่าลันฟันแดงตียิงเปิ้นละความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในใจของคนเฮานั้นเกิดจากโรคทางใจโรคทางใจเนี่ยเป็นโรคร้ายทำลายแม้กระทั่งสังคมทำให้คนเฮาอยู่ในความทุกข์ความเดือดร้อนหลายสิ่งหลายอย่างเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาโรคชนิดนี้ญาติโยมผมส่วนธรรมทั้งหลายการรักษาโรคทางชนิดนี้เขาจะไปหาหมอตามธรรมดาก็บ่ได้เพราะอย่างเพราะหมอตามธรรมดานั้นก็มีหน้าที่เยียวยารักษาโรคทางกายมันมีหน้าที่รักษาโรคทางจิตใจบางทีหมอก็อาจจะเป็นโรคทางใจได้ทางด้านจิตใจนั่นได้เหมือนกันอ่ะหมอก็เป็นโรคทางจิตเหมือนกันเลยเป็นที่พึ่งในเรื่องนี้ยังไม่ได้เที่ยวเฮาจะรักษาโรคทางใจเฮาได้นั้นต้องอาศัยยาที่ว่านั่นคือธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเวลาเขารู้สึกตัวว่าเขามีโรคทางใจเกิดขึ้นเขาก็เข้าไปหาหมอประเภทที่มีความรู้ทางธรรมะเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังว่าเขาสบายมีความคุ้นคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ญาติโยมที่ได้ยินเสียงยินเสียงประกอบในรายการมีความบ่ดีบ่งามเกิดขึ้นในใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนกระวนกระวายต่างๆคนจะรักษาอย่างไรที่นี้เฮาไปหาเช่นเมื่อเฮาไปหาเช่นพระก็คงบอกจะบอกวิธีของเขาว่าควรจะรักษาอย่างนั้นควรจะรักษาอย่างนี้เขาก็นำเอายาซึ่งได้รับมานั้นมารักษาการรักษาโรคในทางด้านจิตใจเนี่ยสำคัญอยู่ที่ฝ่ายผู้ป่วยไม่ใช่สำคัญอยู่ที่ผู้ให้ยาเพราะคนให้ยานั้นทำหน้าที่เพียงแต่ผู้ชี้ทางตอนนี้การเดินทางเป็นหน้าที่ของเฮาผู้ป่วยทุกคนจะต้องเตี้ยวไป
โดยบ่ชักช้าเพิ่งเสียเวลาบ่ฮู้จักฮักบ่ฮู้จักตัวยาเฮาก็รีบเดินไปทางนั้นลงมือปฏิบัตินี่ญาติโยมทั้งหลายแม่พระพุทธเจ้าของเฮาแม้แต่พระเจ้าของเฮาพระองค์ก็ได้อู้บอกกับลูกศิษย์ลูกหาของพระเจ้าว่าตถาคตเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางธรรมะเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอู้นั่งจากยืนฟังนะครูบาอาจารย์เพิ่นได้สั่งได้สอนแล้วก็มาอู้มาจากญาติโยมเธอไหนได้ฟังกันเปรียบเสมือนกับเข้ากับป่ามือหนึ่งเหมือนกันที่เอาบางให้ญาติโยมกินแล้วโยมจะกินก็ตามมากินก็ตามจะมาขว้างที่วัดก็ตามจะพิกมาคืนก็ตามเพราะตอนมีหน้าที่บอกญาติโยมฟังโอ้ญาติโยมฟังฟังแล้วต้องใจพิจารณาพอมาควันจะหรือไม่หรือว่าเอาวางไว้เหี้ยก็ไปทำงานการทำงานก็ปิดมันซึ่งเวลาที่จะมาอู้เนี่ยในขณะเวลาเนี่ยญาติโยมตรงไหนเป็นเวลาที่เหมาะจาก10โมงจนถึง11โมงเพราะญาติโยมบางคนบางท่านที่มีภารกิจที่เฝ้าบ้านอยู่โดยเฉพาะโรคโควิดมาอยู่เนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านก็เปิดวิทยุฟังไปจุกนี้สมัยนี้เปิดวิทยุรับฟังไปก็ได้มาส่งถึงบ้านฟังไปฟังไปเพราะว่าบางคนหนอกกำลังกวาดกำลังกลางห่วงซักเสื้อซักผ้าทำกับข้าวกับปลาลูกหลานทานเต้าได้กินกันก็ฟังไปก็เป็นยาเป็นอาหารชนิดนึงอย่างที่บอกอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรจะทำควรจะจำใส่ใจซึ่งการปฏิบัติตัวนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องรีบเร่งปฏิบัติทันทีไม่ชักช้าก็เข้ากับหลักที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นหมายความว่าเราเองต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่เรื่องปฏิบัติแล้วจะพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าหากว่ามาพึ่งตัวเก่าคอยจะพึ่งคนอื่นช่วยด้วยวิธีต่างๆย่อมมาสำเร็จได้ตามความปรารถนาเอาคนช่วยตัวเองลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้นๆที่เขาได้รับการศึกษาครับการศึกษามาอันเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นบ่ต้องไปบอกเอาเองเปรียบเสมือนก็เฮากินข้าวปลาอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างใดเฮารับรู้คนเฮากินเฮาฮู้ด้วยตัวเองบ่ต้องไปอธิบายถึงแม้จะมีคนอธิบายให้ฟังเฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจชัดเจนเพราะยังบ่ได้กินเด้อแต่แม่เฮาในเมื่อเขาได้กินเข้าไปโหทันทีว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไร ข้อนี้ชั้นใดในเรื่องการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาก็เป็นเช่นเดียวแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็ทราบซึ่งในเรื่องนั้นได้ขึ้นทันทีเช่นจิตสงบขึ้นมีความสบายขึ้นความฮ้อนต่างๆหายไปอันนี้เป็นหลักควรจะเข้าใจไว้ว่าการปฏิบัตินั้นเฮ
เฮารู้ได้ด้วยตัวเก่าได้ด้วยตัวเก่าเราเองอย่างหนึ่งละแถมอย่างหนึ่งในเรื่องการทำกิจในทางศาสนาบอกว่าจะเป็นการหุ่นดันรักษาศีลทำมันอย่างก็ตามญาติโยมบางคนก็เข้าใจผิดคือเข้าใจผิดว่าทำไว้จัดหน้าแปลบุญตรงหน้าอันนี้ยังมาตรงแต่ตามหลักความจริงยังมาตรงแต่ตามหลักความเป็นจริงคือว่าในการปฏิบัติอันอย่างก็ตามตรงหน้านั้นมันมีเหมือนกันแต่ว่าอันผลที่แท้จริงถูกต้องนั้นคือผลที่เขาได้รับทันทีในปัจจุบันเนี้ยเขากินเขาอิ่มทันทีนั่นใหญ่ตรงนี้เขากินเขาอิ่มมากเมื่อเขาปฏิบัติเขาก็ได้รับผลทันทีธรรมะโอ้จำหลายครั้งมาบุญคือความอิ่มเอิบใจบาปคือความเศร้าหมองบ่ต้องรอไปเอากันมาขันเมื่อนั้นเมื่อนี้ซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจว่าทำไว้เพื่อตั้งแน่อันนี้ยังบ่ตรงตามหลักความหมายต้องเข้าใจกันไหมว่าทำทันทีได้ทันทีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทันทีทำเหตุเมื่อเกิดตกก็เกิดตกขึ้นทันทีเหมือนกันได้ในขณะนั้นผลที่ได้นั้นได้ที่ตัดไหน ได้ที่ตัดไหนมันได้อยู่ที่ตัดใจของเรานี่แล้วเราหยัดยมเหยใจเขารู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สมมติว่าเขาคิดดีเขาก็ได้ผลคือสบายใจ สบายใจถ้าเขาทำดีเขาก็สบายใจถ้าเขาคิดชั่วเขาห้อนใจหรอเขาห้อนใจหรอถ้าเขาทำร้ายถ้าเขาทำชั่วเขาก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจอันนี้ได้แล้วได้ผลอยู่ในปัจจุบันทันตาซึ่งทุกคนทำทุกคนก็ได้ทุกคนก่อหันส่วนผลอันจะมาจะด้วยมาทางหน้านั้นอันส่วนผลอันจะมาทางหน้านั้นมันก็มีเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าอาจจะจ้าหรือว่าเว้ยจะจ้าหรือว่าจะว่าเว้ยเป็นผลของทางวัตถุไปมันจะเรื่องของทางนามธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเขาผลที่เกิดในใจนั้นทำทันทีได้ทันทีทำมาเดียวเนี่ยก็ได้ไปเดียวเนี่ยจะจำต้องเข้าใจอีน้อยก้อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำอันยังเมื่อจะทำอันอย่างเฮาก่อนคนจะโหดคนจะโหดว่าทำเพื่ออันอย่างเขาจะทำอันอย่างได้เขาจะทำได้แล้วเขาจะได้อันอย่างจังถึงวันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่จะมาหนังองค์ญาติโยมธรรมะมาองค์ญาติโยมฟังธรรมะคิดว่าญาติโยมได้ทันทีและธรรมะก็ได้ทันทีครูบาอาจารย์เพิ่นสั่งสอนมาอยู่วัดไปอยู่บ่ได้มันไว้พระสวดโยก็ฮ้องแล้วเอานำธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโอ้มาจ่าให้ญาติโยมฟังบ้างนี่มันเป็นหน้าที่สิ่งแรกนี่คือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องปฏิบัติมาโอ้มาจ่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังถ้าญาติโยมฟังได้ฟังธรรมะทำเสร็จไปแล้ว
ท่านมาเชื่อเหลือเกินแล้วก็มีความดีใจมายุคนี้สมัยนี้มันต่างกับสมัยแต่ก่อนธรรมะส่งตรงถึงบ้านธรรมะส่งตรงถึงบ้านไปออนไปเปิดไปทั่วโลกแต่เปิดฟังกันอยู่ชาติจอมครูบาอาจารย์ปันโอทุกวันทุกนาทีญาติโยมทั้งหลายหลายวัดหลายบาครูบาอาจารย์ต่างๆญาติโยมจะฟังที่ไหนอย่างไรมีญาติโยมพอโยมฟังโยมหันที่นี้เมื่อหันผลแล้วอันนี้แหละก็จะได้ผลที่เขาว่าปราสาทะแปลว่าเริ่มใสในการปฏิบัติที่เกิดความเริ่มใสในการปฏิบัตินั้นก็เพราะว่าเขาสบายใจเขาได้หันผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเขาก็ใคร่จะทำหันต่อไปแต่เมื่อทำเมินเข้าเขาจนเคยชินถ้าความเคยชินเกิดขึ้นในจิตใจของเราจนเป็นนิสัยในทางดีเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลนั้นก็ได้เจอว่าเป็นคนดีญาติโยมทั้งหลายอยู่กับพระอยู่ตลอดเวลาบัลละมันนี้ออกมันนี้ตนออกไปจากสิ่งมามีภาระตนออกไปจากสิ่งชั่วร้ายมันนี้ไปอยู่กับสิ่งชั่วร้ายอันจะทำตัวเกิดความตกความเดือดร้อนนี่คือตัวผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติซึ่งญาติโยมทั้งหลายได้ด้วยตัวเก่าแล้วส่วนมากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นทำอย่างนึงในการที่เราจะปฏิบัติตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธมีพระว่าเจ้าแสดงไว้นั้นเราควรจะเริ่มต้นทันทีควรจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรอันนี้เป็นข้อที่คนจะเข้าใจคนจะได้เข้าใจเป็นขั้นแรกเหมือนกันว่าในการปฏิบัติธรรมะนี้เฮาควรจะเริ่มต้นที่อะหยังก่อนการเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมะนั้นก็เริ่มต้นด้วยกันด้วยตัวเฮาเองข้อเนี้ยเราจะเอาปฏิบัตินั่นเป็นข้อที่สองมีสองอย่างมันจะมีตรงนี้รักธรรมะในทางพุทธศาสนาก็มีสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือศีลธรรมอย่างหนึ่งละเรื่องที่สองสัจธรรมนี่เห็นเรื่องน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกศีลธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติอย่างที่บอกศีลเป็นเรื่องละธรรมะเป็นเรื่องปฏิบัติศีลธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้รู้ตั้งหลายได้บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนหมู่มากญาติโยมลองคิดก่อนเนาะยุคนี้สมัยนี้ที่อู้กันว่ากัญชาเสรีหรือว่าเหล้าเสรีกินเหล้าคนเดียวเมากินเหล้ากันเป็นหมู่แต่เมาแม่เอาะคนเดียวสร้างความเดือดร้อนที่ลั่นฟันแทงฆ่ากันตายน้องขอโดยญาติโยมทั้งหลายบอกว่าจะไปเอวสาวกาจะไปลักประจกไปฆ่าเพื่อนกาต้องย้อมใจก่อนใจมันกล้าขึ้นมาแกร่งขึ้นมา
นั่นคือกินเหล้าเข้าไปก่อนแล้วก็เหล้าทำให้คนเสียคนมาน้อยสนดีเพื่อก็มีน้อยท่านก็ญาติโยมทั้งหลายขับรถไปโจรบนคนนั้นนี่คนนั้นตายลูกเก่าบิการเดือดร้อนต้องเสียเงินเสียทองนักหนาป้าบ้านย้อนไปญาติโยมทั้งหลายเสียเบนที่เปิ้นเอารถไปโจรตำรวจตายถึงเมียถึงผัวถึงเมียเด็กก็ลูกสาวสองคนต้องหับจดใช้เปิ้นต้องติดคุกติดตารางท่านก็ญาติโยมทั้งหลายอันนี้ยังมีว่ายังดีว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมญาติจำลองก็เกิดเพราะว่าคนเฮาเมื่ออยู่คนเดียวมันยุ่งน้อยศีลธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติผู้รู้ทั้งหลายได้บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนหมู่มากเพราะคนเฮาเมื่ออยู่คนเดียวมันยุ่งน้อยแต่ถ้าอยู่สองสามสี่คนขึ้นไปความยุ่งมันหนักขึ้นความยุ่งที่เกิดขึ้นนั้นในจิตในใจคนเฮานั้นเป็นคนหมู่นั้นเกิดจากเรื่องอะไรก็เกิดจากเรื่องของจิตใจบ่ตรงกันจับใจแห้งบ่จับใจกาจับใจครูบาบ่จับใจพระน้อยนี่อย่างนึงล่ะความยุ่งที่เกิดขึ้นในใจของคนเฮาที่อยู่กันเป็นโมนั้นเกิดจากเรื่องอะไรมันเกิดจากเรื่องจิตใจบ่ตรงกันจิตใจที่มันจิตใจที่ได้รับการปรุงแต่งบ่ตรงกันแต่งมาเหมือนกันมันก็การแต่งตัวของเฮาเนี่ยอย่าจมไหลดูบางพอบางคนบางคนหรือพอเดินตลอดข้างของเฮาแต่งตัวมาเหมือนกันคนหนึ่งอาจจะได้สีเสื้อสีนั้นสีนี้อย่างต่างๆผมสีนั้นสีนี้อาจจะใช่อาจจะแดงสีน้อยสีนี้มาเหมือนกันสักคนอย่าจำได้ไหมแต่ตอนที่มาพอไปแล้วนะเนี่ยข้อเนี้ยฉันได้ใจเฮาก็เหมือนกันว่ามันว่ากันด้วยเนื้อแท้ถ้าอยู่ถ้าอู้ถึงว่าจัดเต็มจิตเต็มจิตเต็มแท้ของมนุษย์นั้นคือความบริสุทธิ์ความสะอาดมีความผ่องใสอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเหมือนกันทุกคนมีสภาพเหมือนกันเป็นจิตแบบเดียวกันจิตเดิมนั้นหน้าตาเหมือนกันทุกๆคนแต่มีสิทธิ์ที่จะไปถึงความบริสุทธิ์ได้ทุกคนและมีความถึงบริสุทธิ์ได้ทุกคนแต่ว่าที่บ่เหมือนกันนั้นบ่ได้หมายถึงจิตดวงนั้นแต่หมายถึงจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยอย่างต่างๆที่เฮาอู้กันว่านานาจิตต่างญาติโยมทั้งหลายอู้มาถึงตักนี้โอ้เหลียวพอเวลาจะหมดแล้วต้องขอหยุดไว้นี่ก่อนตึงหมดตึงมันขยายใจความจากบทกลอนที่บัตรโลกไม่มีทำประจำดีเมื่อทำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกบ้างช่างเพราะไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนยังมาจบเรื่องต้องมาต่อกันในมันต่อไปละเลยจะเลยเวลาพ้นรักนาประมาณนั้นละถ้าท้ายรายการวันนี้อยากชมทั้งหลายทำก่อนนำรายการไปจากไปขอเอางานบุญงานกุศลมาอู้เอิ้นญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันว่าถ้าตั้งวัดไปแดงของเฮามีการก่อร่างห้างแปลงซ่อมแซมเสนาสนะหลายว่าอันใดอย่างตอนที่ผ่านมาบันไดนาคเอ้ยกำแพงเอ้ยก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างญาติโยมมหันต์แต่ว่ายังจะมีการก่อสร้างก่อร่างห้างแปลงอะไรอะไรอันใดอย่างต่อไปซึ่งจะมีอย่างนั้นญาติโยมร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันได้โดยที่ว่าท่านยมญาติยมทั้งหลายโทรศัพท์ไปถามท่านพระครูเจ้าบัตรได้โดยตรงเลยเบอร์โทรศัพท์ผมมีอยู่ว่า0818815690 0818815690เอาล่ะญาติยมทั้งหลายก่อนนำรายการนี้ไปจากไปวางใจอย่างยิ่งวันนี้ญาติยมคงได้อย่างมานักก็น้อย
พร้อมกันนี้กราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านพระครูสมุนวิศวะวรกิจโจรในสถานีเจ้าอธิการวัดประแดงวัดไฟหินที่เมตตาอาตมาภาพได้มีโอกาสฝึกมีโอกาสหัดในการท่องจำมันทำการสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุ้มมาจ่ายญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันเป็นการฝึกหัดญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นวันครบรอบวันเกิดหนุ่มไผ่คนใดคนหนึ่งขอญาติโยมทั้งหลายทุกท่านขอมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนาขอญาติโยมอย่าเจ็บอย่าไข้กันเลยขอเจริญพร